จังหวัดสุขโขทัยนะคะได้ผลึกกำลังค่ะตรวจความพร้อมเตรียมรับนักท่องเที่ยวผู้พิชิตยอดเขาหลวงต้นเดือนธันวาคมนี้ค่ะพลตรีทรงวุฒิจิตตานนผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุขโขทยัยพันเอกบุญประสิทธิ์มีสะอาดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทยัยนางพันศริกุลนาศิรินายกอบจอสุขโขทยัยนายสว่างสิทธิชยาพรกุลผู้อำนวยการ อุทยานแห่งชาติรามคำแหงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพิชิตยอดเขาหลวงสุโขทยัยครั้งที่29ประจำปี2560กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์แรกของเดือนธันวาคมเป็นประจำทุกปีนะคะปีนี้เป็นปีที่29ถือว่าเป็นการเปิดเทศกาลท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์ของสุขโขทัยเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่ชอบสัมผัสความหนาวธรรมชาติที่งดงามและพิสูจน์ความแข็งแรงของตนเองในแต่ละปีก็จะมีผู้มาพิชิตยอดเขาหลวงหลายพันคนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งด้านสถานที่เส้นทางการขึ้นเขาหลวงสุขภาพอนามัยการบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน โดยทุกหน่วยงานนะคะก็ได้นำประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาวิาพากษ์และเตรียมความพร้อมทุกด้านทั้งการคัดกรองสุขภาพของผู้ที่จะขึ้นเขาหลวงด้วยจากนั้นผู้ร่วมประชุมและสื่อมวลชนก็ได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปที่ยอดเขาหลวงเดินสำรวจเส้นทางที่ผานารายและลานที่พักกางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำความสะอาดเส้นทางเดิน ซึ่งทุกอย่างมีความพร้อมแล้วก็เตรียมรับนักท่องเที่ยวที่จะมาพิชิตยอดเขาหลวงในวันที่9ถึง10ธันวาคมนี้และตลอดช่วงหนาวนี้ที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหงอำเภอคิริมาจังหวัดสุขโขทัยค่ะ